นักแข่งเผยนาทีเอชนสวัสด์ลุกยืนกระทันหันเกิดอาการวูบหมดสติหลังมีชาวโซเชียลบางส่วนตั้งข้อสงสัยสาเหตุการถึงแก่ชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงเผยนาทีเอชนสวัสด์อัศว่เหมวูบหมดสติซ้อมแข่งรถได้3-4ถึงสรอบบอกกับทีมงานว่าตาลายไม่สบายตัวก่อนหมดสติทีมงานช่วยนำส่งโรงพยาบาล วันที่1เมษายน2566เวลา18.47ตริกนาทีเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่บ้านเขาริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลนายชนสวัสดิ์อัศวัยเหมมีผู้ใหญ่นักการเมืองประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก น,นายอนันชัยตั้งเนียนานาชัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งบุตรชัยลงแข่งขันรถในทีมเล่านาทีที่นายชนสวัสด์เกิดอาการวูบตาลายในขณะที่กำลังซ้อมแข่งรถในสนามช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่าขณะที่คุณเอ๋กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ3-4ถึงรอบสนามอยู่ๆได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วขึ้นมาบอกกับทีมงานว่ารู้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานจึงพาเข้าห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานได้เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอ๋ลุกพรวดยืนขึ้นปรากฏว่า ได้เกิดอาการวูบหมดสติไปทีมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอยังรู้สึกตัวดีปกติกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มสุดลงและถึงแก่ชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาไม่ว่าการจะได้ร่วมทีมแข่งรถหรือแม้แต่การดูแลชาวจังหวัดสมุทรปราการ ต้องบอกว่าถือเป็นการสูญเสียคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมาคุณเอเป็นคนให้โอกาสคนช่วยเหลือชาวสมุทรปราการขอแค่บอกและไม่มีอะไรไม่ได้สำหรับนายกเอชนสวัสดิ์ในเรื่องของการได้เข้าร่วมทีมแข่งรถของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั้นตนเองและบุตรชายได้รับโอกาสจากคุณเอให้เข้าร่วมทีมได้ประมาณปีเศษด้านน,นายอนันท์ตั้งเนียนนาชัยนักแข่งรถในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมทำให้ตนเองคลุกคลีกับคุณเอชนสวัสดมากขึ้นโดยเฉพาะในสนามแข่งรถหรือฝึกซ้อมท่านเป็นคนที่จริงใจกับการแข่งรถและมีความตั้งใจชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ลงสนามแล้วเกิดความผิดพลาดคุณเอมักจะสอนเสมอว่าให้นำความผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในสนาม สำหรับคุณเอเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณเอก็อาจจะมองคุณเอไปแบบอีกอย่างแต่พอตอนเองได้เข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดกับคุณเอเพราะว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดมาทั้งหมดกลับกันกลับเพราะว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีใจดีและเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างไม่เคยขาดอีกทั้งคุณเอยังเป็นบุคคลที่ชอบให้โอกาสคนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการสูญเสียคุณเอไปในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสูญเสียคนสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการในอนันท์กล่าวเปิดสาเหตุที่แท้จริงสูญเสียเอชชนสวัสด์พร้อมเฉลยทําไมรถแข่งถึงไม่มีแอร์เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงสูญเสียเอชชนสวัสด์หลังเกิดภาวะฮิสโตรกแพทย์ระบุชัดกล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิตเฉียบพลันพร้อมเฉลยหลายคนยังไม่รู้ว่ารถแข่งส่วนใหญ่จะไม่มีแอร วันที่31มีนาคม2,566เวลา11ตรกานาทีเดล l y นิวส์ออนไลน์รายงานว่ากรณีเอชันสวัส์อัศวะเหมอายุ55ปีนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังจังหวัดสมุทรปราการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บรรีรัมอย่างกระทันหันเนื่องจากหมดสติระหว่างการซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวัน ซึ่งต่อมาทราบว่าเอชนสวัสด์ถูกนำตัวเข้ารักษาอยู่ห้องไอซแล้วถึงแก่ชีวิตลงเมื่อช่วงเวลาหนึ่งแต่กาที่ผ่านมาของวันนี้คือวันที่31มีนาคมและต่อมาบุคลคลใกล้ชิดและนักการเมืองเดินทางมาเคลื่อนย้ายร่างออกไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการทันทีตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่31มีนาคมที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังครอบครัวทําการเคลื่อนล่างเอชนสวัสด์กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเขาริมแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการสาเหตุการถึงแก่ชีวิตของเอชนสวัสด์แพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแต่จากข้อมูลในเชิงลึกได้รับรายงานว่าเบื้องต้นแพทย์ระบุสาเหตุการถึงแก่ชีวิต มาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิตเฉียบพลันส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการรอผลชนะสูตรอีกครั้งและจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการต่อไปอย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ได้มีการพูดคุยสอบถามกันอย่างกว้างขวางว่าในรถแข่งโดยปกติแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่มีแอร์ในรถโดยในเว็บไซต์ซ o c c e r อร์ซักมีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งถามว่าสงสัยในรถแข่งเขาไม่มีแอร์หรือครับ คือถ้าร้อนขนาดจะสลบได้คือต้องไม่มีแอร์หรือไม่มีอากาศถ่ายเทเลยหรือชุดมันหนามากและใส่หมวกกันน็อกคุมมิดถึงกำหมดสติได้ซึ่งก็มีผู้เข้าไปตอบคำถามจำนวนไม่น้อยเช่นไม่มีครับคอมแอร์มันเพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์พวกรถแข็งเลยไม่มีแอร์ครับไม่รู้ทั้งหมดครับแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีครับ เพราะว่าลดน้ำหนักไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับกำลังเครื่องขนาดไหนแต่มันมีที่ระบายอากาศแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมมากๆเลยไม่มีครับอะไรที่เป็นน้ำหนักเท่าตัดทอนออกหมดเพื่อให้รถเบาที่สุดทําความเร็วได้มากที่สุดรถแข่งต้องการความเบาที่สุดครับอะไรตัดได้ตัดออกอีกอย่างชุดเซฟตี้มันร้อนมากเลยนะพวกนักแข่งรถนี่ร่างกายแข็งแรงมากๆเลยครับ ดูพวกนักแข่ง F1, MotoGP นี่ฟิตสุดๆรถแข่งเขาไม่แม่อร์หรอกครับหรือถ้ารถบ้านแข่งขึ้นลงเขาเขายังเปิดกระจกปิดแอร์ขับกันเลยน้ำหนักกินกำลังจากเครื่องยนต์ต้องไปจ่ายให้แอร์อีกอันไหนไม่จำเป็นน่าจะเอาออกหมดครับลดน้ำหนักลดภาระเครื่องแต่แค่เห็นชุดนี่ก็ร้อนแทบละลายเลยเป็นต้น สำหรับนายชนสวัสด์อัศวเหมนั้นเกิดเมื่อวันที่19าพฤศจิกายน2511เป็นบุตรของนายวัฒนาอัศวเหมกับนางจันทรแรมอัศวะเหมมีพี่ชายสองคนคือนายพี่บุญอัศวะเหมและนายปูลผลอัศวเหมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุร,รกิจมหาวิทยายลัยกรุงเทพ นายชนสวัสดิ์สมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องชาวไทยแต่ก็ยังมีข่าวความสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงหลายคนอาทิใหม่เจริญบุระเมธินีกิ่งพยมชนละดาเมฆราตรียศสวัดีหัสดีวิจิตและต่อมาเมื่ออย่าขาดจากนันทิดาแล้วก็ได้สมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณแต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสดิ์นันทิดาและบุตรสาวรวมทั้งปี2563 เขายังสนับสนุนให้นันทิดาแก้วบัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนันทิดาก็ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในที่สุดในปี2564นายต่อศักดิ์อัศวัยเห็มลูกพี่ลูกน้องนายชนสวัสดิ์อัศวัเหมได้เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรชุดที่25